นิ้งปณิตาตอบกับจินทันทีนิ้งปณิตาตอบเสียงสั่นลั่นเก็บเงินซื้อบ้านได้ย้ายออกแน่เรียกได้ว่านิ้งปณิตาได้ออกมาพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์สถานะสามีภรรยาในรายการช่อง YouTube ภายหลังนิ้งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงเรื่องที่จินให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดหนิงได้ออกมาเปิดในรายการแฉทางช่อง GMM 25ยอมรับว่าจริงๆแล้วหย่ากันหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ขาดเพราะยังอยู่บ้านเดียวกันแต่นานแค่ไหนแล้วหนิงบอกจำไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจริงๆมีก่อนข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนานมากๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ไม่โทรหาใครเลยจนรู้กันทั้งประเทศคำว่าอายไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทั้งชีวิตนี้การเป็นภรรยาและแม่ของลูกคนที่ได้ใช้นามสกุลนี้ไม่เคยทำอะไรผิดอาจจะมีทำไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวเราเรื่องบุคคลที่3ที่มีเรื่องฟ้องร้องอยู่ในศาลหนิงอัปเดตว่าทุกวันนี้ยังไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทุกเรื่องแม้กับเรื่องจินกับคนสร้างเรื่องไม่มีการติดต่อจากบุคคลที่3เรื่องของหนิงอยากพูดมากแต่บางเรื่องไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้แต่ลูกหนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกวันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียดแต่หนิงรู้สึกหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบหนิงไม่สัมภาษณ์อย่ายุ่งเรื่องนี้มันจบไปแล้วจะเอามาพูดอีกทำไมเมื่อถูกถามว่าที่ฝ่ายชายออกมาพูดเหมือนเป็นการมาง้อหรือไม่หนิงบอกว่าเขาไม่มาง้อหรอกอันฟอลโล่ไปนานแล้วแต่ที่แท็กไอจีจีนไปในโพสต์ชี้แจงล่าสุดเพราะอยากให้เขาเห็นว่าเราเขียนอะไรไปบ้างมุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกที่จะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างซึ่งหนิงเขียนไปหมดแล้วตามข้อตกลงใช่แค่นั้นเอง